ออกไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องการตั้งจิตในกายคตาสติเหมือนบุรุษผู้ถือหม้อน้ำมันในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับมรรควิธีที่ง่ายหน้า32จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่19หน้าที่226ข้อที่764ภิกขุทั้งหลายเปรียบเหมือนหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่ามีนางงามในชนบทพึงประชุมกันก็นางงามในชนบทนั้นน่าดูอย่างยิ่งในการฟ้อนรำน่าดูอย่างยิ่งในการขับร้องหมู่มหาชนได้ทราบข่าวว่านางงามในชนบทจะฟ้อนรำขับร้องพึงประชุมกันยิ่งขึ้นกว่าประมาณครั้งนั้นบุรุษผู้อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายปรารถนาความสุขเกลียดทุกข์พึงมากล่าวกับหมู่มหาชนอย่างนี้ว่าบุรุษผู้เจริญท่านพึงนำภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมนี้ไปในระหว่างที่ประชุมใหญ่กับนางงามในชนบทและจักมีบุรุษเงื้อดาบตามบุรุษผู้นำหม้อน้ำมันนั้นไปข้างหลังข้างหลังบอกว่าท่านจักทำน้ำมันนั้นหกแม้หน่อยหนึ่งในที่ใดศีรษะของท่านจักขาดตกลงไปในที่นั้นทีเดียวภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุรุษนั้นจะไม่ใส่ใจภาชนะน้ำมันโน้นแล้วพึงประมาทในภายนอกเที่ยวหรือไม่อย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกขุทั้งหลายเราทำอุปมานี้เพื่อให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดขึ้นเนื้อความในข้อนี้มีอย่างนี้แลคำว่าภาชนะน้ำมันอันเต็มเปี่ยมเป็นชื่อของกายคตาสติ ภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่ากายคตาสติจักเป็นของอันเราเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดังยานกระทำให้เป็นที่ตั้งกระทำไม่หยุดสั่งสมแล้วปารภดีแล้วภิกขุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่บริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะภิกขุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะภิกขุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะภิกขุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะดังนี้